สวัสดีครับรายการ Global Rap พบกับผมวิวรณ์แมทธิวรัตนธราธรเป็นผู้ดำเนินรายการและคุณธีรพัฒน์เมธานุเคราะห์ตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยซินิโก้วันนี้เราจะมาเริ่มจากการแรปอัพสภาวะตลาดต่างประเทศของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณธีรพัฒน์เล่ารายละเอียดให้ฟังครับครับสวัสดีครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีตลาดหุ้นหลักในต่างประเทศที่เราพูดถึงก็คือจะเป็นตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ที่ฮ่องกงนะครับของที่ผ่านมาเนี่ยมันปิดผสมนะครับโดยดัชนี S&P 500ของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยลดลง 0.53% week on week นะครับโดยปัจจัยที่มีผลก็คือเรื่องของการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐเนี่ยยังไม่มีข้อสรุปนะครับรวมทั้งการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ที่กลับมาหยุดชะงักอีกครั้งก็เลยทำให้หุ้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่ลงเนี่ยก็มีทั้งหุ้นApple Amazon แล้วก็ Microsoft นะครับแต่ว่าตัว Facebook กับ Google เนี่ยกับบวกขึ้นมาส่วนตลาดนะครับสำหรับดัชนีหั่งเสียงของตลาดหุ้นฮ่องกงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบวกขึ้นได้ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับคือ 2.2% week on week นะครับจากตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ออกมาเนี่ยบ่งบอกของการฟื้นตัวอย่างดีนะครับโดยการนำของหุ้นก็มีธนาคาร HSBC นะครับ China Construction แล้วก็รวมทั้ง ICBC นะครับส่วนหุ้นที่ปรับตัวลงระหว่างสัปดาห์เนี่ยก็มี Xiaomi แล้วก็หุ้น China Resources Land นะครับซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ตัวใหญ่ในตลาดหุ้นนี้ครับต่อไปผมอยากจะให้คุณธีรพัฒน์แชร์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกของประเทศจีนว่ามีโอกาสเติบโตในอนาคตเป็นอย่างไรบ้างครับครับในพอดแคสต์สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการแนะนำหุ้น NEE หรือว่า Net Era Energy บริษัทที่เป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทนของสหรัฐดังนั้นเนี่ยในพอดแคสต์ครั้งนี้เนี่ยเราจึงขอนำเสนอหุ้นพลังงานทางเลือกของจีนบ้างนะครับทั้งนี้ล่าสุดนายสีจิ้งผิงประธานาธิบดีจีนก็มีการกล่าวไว้ว่าในปี2060เนี่ยจีนจะเป็นประเทศที่จะไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศประกอบกับที่นายโจไบเดนที่มีโอกาสรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐสมัยหน้าเนี่ยมีนโยบายที่จะสนับสนุนการเน้นการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นก็เลยทำให้หุ้นพลังงานทางเลือกของจีนเนี่ยกลับมาเป็นที่สนใจของนักลงทุนมากขึ้นนะครับครับแล้วมองภาพอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกของประเทศจีนเป็นยังไงบ้างครับครับถึงแม้ว่าหุ้นพลังงานทางเลือกของจีนเนี่ยจะไม่ค่อยโดดเด่นหรือเป็นที่รู้จักมากคุ้นของนักลงทุนเท่ากับหุ้นพลังงานทางเลือกของสหรัฐนะครับส่วนทางประเทศจีนเองตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่เน้นมากในเรื่องของการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกเพราะจีนเองเนี่ยเขาก็ยังต้องบาลานซ์การผลิตไฟฟ้าจากแหล่งเชื้อเพลิงที่มีปริมาณสำรองมากในประเทศนั่นก็คือถ่านหินแต่หุ้นพลังงานทดแทนของจีนก็จะเปลี่ยนไปในด้านของการเป็นผู้ผลิตรับเหมาในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็พลังงานลมที่กำลังผุดขึ้นทั่วโลกนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรม PV ของจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะชะลอตัวเพราะอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนจากที่มีการนโยบายการอุดหนุนทั้งหมดเนี่ยมาเป็นระบบการขายไฟฟ้าแต่ก็ยังมีการอุดหนุนอยู่ทำให้มีการออกนโยบายเกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือกเนี่ยออกมาต่อเนื่องส่งผลให้ในปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนมีการติดตั้งแผงโซล่าเนี่ยจำนวน 30.1 กิกะวัตต์นะครับหรือว่าลดลงถึง 31% year on year จากนะครับแต่จีนก็ยังได้ประโยชน์จากความต้องการทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นก็เลยยังได้เป็นผลบวกในการเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่สำหรับตลาดพลังงานทางเลือกทั่วโลกเนี่ยในปี2020เนี่ย IEA คาดว่าจะชะลอตัวลง 20% นะครับเนื่องจากหลายโครงการผลิตเนี่ยมีการเลื่อนออกไปจากผลกระทบของโควิด-19 ก่อนที่จะเพิ่มขึ้น 10% ในปีหน้าหรือเทียบเท่ากับกำลังการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นมาใหม่อีก190กิกะวัตต์ครับครับผมอยากจะให้คุณธีรพัฒน์เล่าเกี่ยวกับบริษัทที่ชื่อว่า Gowin Science and Technology หน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับครับตัว Gowin Science and Technology หรือว่าเรียกสั้นๆว่า Gowin นะครับบริษัทนี้เนี่ยก็เป็นผู้ผลิตเครื่องผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมนะครับแล้วก็ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องนะครับนอกจากนี้เนี่ยบริษัทก็ยังให้บริการคำปรึกษาแล้วก็การก่อสร้างโรงไฟฟ้ากังหันลมการเดินเครื่องการบำรุงรักษาแล้วก็บริษัทเองเนี่ยก็ยังมีโรงไฟฟ้าพลังงานลมเป็นของตัวเองด้วยนะครับโดยในปี2019ที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทได้มีทำการติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมรวมทั้งหมดเนี่ย8กิกะวัตต์นะครับหรือว่า 8,000 เมกะวัตต์นะครับก็คิดเป็นส่วนแบ่งในประเทศเนี่ย 28% ก็ถือว่ามากที่สุดในประเทศนะครับส่วนทั่วโลกเนี่ยบริษัททำการติดตั้งจำนวน 8.25 กิกะวัตต์นะครับหรือคิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 14% นะครับถือว่าใหญ่ติดอันดับ1ใน3ของโลกนะครับทั้งนี้เนี่ยโกวินเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกมากนะครับจากที่ณสิ้นปี2019เนี่ยบริษัทมีงานที่เซ็นสัญญาไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับส่งมอบนะครับ
ประมาณ 14,400 เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ยังมีงานที่ยังไม่ได้เซ็นสัญญาอีกประมาณ 5,800 เมกะวัตต์นะครับนอกจากนี้เนี่ยโกวินเองเนี่ยก็ยังมีโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เป็นของตนเองทั้งในและก็ต่างประเทศอีกจำนวน 11,000 เมกะวัตต์นะครับซึ่งก็เพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อนหน้าถึง 58% นะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยบริษัททำรายได้5.6,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้น 32% นะครับจากปี2018นะครับส่วนกำไรสุทธิในรอบปีเดียวกันเนี่ยอยู่ที่329ล้านเหรียญนะครับเพิ่มขึ้น 31% นะครับสำหรับครึ่งปีแรกของปี2020เนี่ยโกวินเนี่ยทำกำไรสุทธิได้191ล้านเหรียญนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้น 7.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับตัวหุ้นโกวินเองเนี่ยนอกจากที่จะจดทะเบียนซื้อขายยังตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับในตัวย่อว่า2208เนี่ยเขาก็ยังจดทะเบียนที่ตลาดหุ้นเซินเจิ้นด้วยนะครับตัวราคาหุ้นนี้เนี่ยที่ซื้อขายกันในตลาดหุ้นฮ่องกงหรือว่า H share เนี่ยปัจจุบันเนี่ยต่ำกว่าที่ซื้อขายกันในตลาดหุ้นเซินเจิ้นหรือว่า A share เนี่ยประมาณ 24% นะครับครับผมขอบคุณมากเลยครับอีกบริษัทหนึ่งที่ผมว่าก็ค่อนข้างน่าสนใจเนี่ยชื่อว่าซินยี่โซล่าโฮลดิ้งอยากให้คุณธีรพัฒน์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับครับซินยี่โซล่าโฮลดิ้งเนี่ยบิดตัวย่อว่า0968นะครับเป็นบริษัทที่เป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายกระจกโซล่าเซลล์นะครับหรือว่าโซล่าการ์ดนะครับที่ดูเหมือนเป็นกระจกแต่ว่าสามารถดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจึงสามารถที่จะนำมาทดแทนกระจกที่ใช้ในอาคารบ้านเรือนได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยซินยี่โซล่าเนี่ยก็ยังเป็นผู้พัฒนาแล้วก็ดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบโซล่าฟาร์มนะครับเพื่อสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นนะครับรวมทั้งการขยายส่วนแบ่งตลาดเนี่ยในปี2020เนี่ยซินยี่โซล่าก็จะมีการขยายกำลังการผลิตโซล่าการ์ดนะครับจาก 7,800 ตันต่อวันนะครับมาเป็น 1,100 ตันต่อวันนะครับซึ่งก็เพิ่มขึ้นถึง 51% นะครับแล้วก็วางแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตอีก 1,000 ตันในต้นปีหน้านะครับในปี2019ที่ผ่านมาเนี่ยบริษัททำรายได้ 1.18,000 ล้านเหรียญ นะครับหรือว่าเพิ่มขึ้น 18.6% นะครับจากปี2018นะครับส่วนกำไรสุทธิในรอบเดียวกันเนี่ยอยู่ที่314ล้านเหรียญ นะครับเพิ่มขึ้นเกือบ 30% จากปีก่อนหน้านะครับสำหรับครึ่งแรกในปี2020เนี่ยบริษัทมีกำไรสุทธิ183ล้านเหรียญ นะครับก็มากกว่าช่วงเดียวกันถึงปีก่อนเนี่ย 48% นะครับแม้ว่าอยู่ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ก็ตามครับครับผมส่วนอีกบริษัทหนึ่งนะครับที่ผมว่าก็น่าสนใจมากไม่แพ้กันเลยนะครับคือ Dago New Energy นะครับผมอยากให้คุณธีรพัฒน์ช่วยแชร์สตอรี่เกี่ยวกับบริษัทนี้ด้วยครับบริษัทสุดท้ายนะครับก็คือ Dago New Energy นะครับก็เป็นบริษัทพลังงานทางเลือกของจีนนะครับแต่ว่าซื้อขายกันในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับมีตัวย่อว่า DQ นะครับแต่ว่าเป็นรูปแบบของ ADR นะครับซึ่ง1 ADR เนี่ยก็เท่าเข้ากับหุ้นสามัญ5หุ้นนะครับบริษัทนี้เนี่ยเป็นผู้ผลิตโมโนคริสตัลไลน์นะครับซิลิคอนนะครับแล้วก็โพลีซิลิคอนนะครับที่เป็นวัตถุดิบในการทำแผงโซล่าเซลล์นะครับปัจจุบันเนี่ยบริษัทมีกำลังการผลิต 70,000 ตันต่อปีนะครับจากความต้องการแผงโซล่าเซลล์ที่สูงขึ้นเนี่ย Dago New Energy เนี่ยก็เลยมีการขยายกำลังการผลิตมาตลอดนะครับจากที่เคยผลิต 5,000 ตันในปี2013นะครับก็มาเป็น 70,000 ตันต่อปีนะครับในปีที่ผ่านมานะครับหรือว่าเพิ่มขึ้นถึง14เท่าตัวนะครับในปี2019เนี่ยDQ เนี่ยทำรายได้รวม350ล้านเหรียญ นะครับเพิ่มขึ้น 16% นะครับส่วนกำไรสุทธิเนี่ยอยู่ที่29ล้านเหรียญ นะครับลดลง 22% นะครับก็เนื่องจากผลกระทบของราคาผลิตภัณฑ์ที่ลดลงนะครับซึ่งในหุ้นทั้ง3ตัวนี้เนี่ยทางบูมเบิร์กคอนเซนซัสนะครับนักวิเคราะห์เนี่ยก็ยังแนะนำให้ซื้ออยู่ครับครับผมก็คาดว่าตอนนี้นักลงทุนน่าจะเห็นภาพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกของประเทศจีนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงได้รู้จักบริษัทเหล่านี้ซึ่งมีความน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก่อนที่เราจะปิดท้ายรายการนะครับก็สำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนหุ้นต่างประเทศก็สามารถลงทุนได้กับ KTZ ผ่าน KTZ Intertrade วันนี้ผมขอขอบคุณคุณธีรพัฒน์อีกครั้งนะครับสำหรับข้อมูลเรื่องหุ้นและเศรษฐกิจต่างประเทศสำหรับนักลงทุนพบกันใหม่รอบหน้านะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ